ฮัลโหลวันนี้กลับดึกนะไปไหนไปกับใครมีผู้หญิงหรือเปล่าแล้วกลับกี่โมงอ่ะโอ้ยบายเยอะจิ๊บหายสวัสดีครับกลับมาพบกับ Mercura.com รีวิวครับซึ่งสินค้าที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือสมาร์ทวอทรุ่นใหม่จากแบรนด์หัวเว่ยที่เพิ่งเปิดตัวในไทยและวางจำหน่ายกันไปสดๆร้อนๆเลยครับนั่นก็คือเจ้าหัวเว่ย Watch GT 2 Pro ครับตัวนี้ออกมาราคาบอกเลยว่าอยู่ที่ 9,990 บาทเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทวอทรุ่นท็อปจากแบรนด์หัวเว่ยในเวลานี้เลยครับซึ่งรุ่นที่แล้วเราก็รีวิวไปแล้วกับรุ่น GT 2 ธรรมดานะครับจัดได้ว่าเป็นสมาร์ทวอทที่คุ้มค่าและสเปคเนี่ยดีมากๆครับและสำหรับรุ่นโปรรุ่นนี้เลยจุดเด่นก็อยู่ที่การดีไซน์ออกแบบที่สวยงามดูเป็นนาฬิกาพรีเมียมเป็นอย่างมากวัสดุของตัวเรือนก็จะมีความแข็งแรงทนทานมาพร้อมกับโหมดออกกำลังกายมากกว่า100รูปแบบพร้อมเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับให้มาเยอะมากและก็พัฒนาให้มีความแม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมและสำหรับคนที่ขี้เกียจชาร์จแบตครับตัวนี้ให้แบตมานานถึง2สัปดาห์แถมยังรองรับการชาร์จไร้สายอีกด้วยใครที่กำลังมองหาสมาร์ทวอทดีๆสักตัวไม่ควรพลาดจริงๆครับสำหรับสเปคคร่าวๆนะครับด้วยการดีไซน์ที่หรูหราแล้วตัวนี้ใช้ระบบปฏิบัติการ Lite OS พร้อมกับชิปประมวลผล Kirin A1 ของทางหัวเว่ยครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ AMOLED ขนาด 1.39 นิ้วเราเรียกว่าเป็นจอที่สวยงามแล้วก็คมชัดเป็นอย่างมากนะครับรองรับการใช้งานแบบ Always On Display ด้วยครับก็คือหน้าจอเขาก็จะติดให้ตลอดเวลาครับครอบด้วยกระจกแซฟไฟร์สามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้อย่างดีเยี่ยมตัวเรือนครับขนาด47มิลลิเมตรวัสดุทำจากไทเทเนียมมีความแข็งแรงทนทานที่สูงมากๆครับก็ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทวอทขนาดที่หน้าปัดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็น่าจะเหมาะกับผู้ชายซะมากกว่าครับส่วนน้ำหนักครับช่างดูก็อยู่ที่ประมาณ65กรัมตัวสายครับภายในกล่องเขาก็จะมีให้เลือก2รูปแบบก็คือสายหนังและสายซิลิโคนการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนก็ทำผ่านระบบบลูทูธเป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ที่มีความเสถียรครับนอกจากนี้สเปคกันน้ำก็สามารถกันน้ำได้ที่ระดับ5 ATM ก็สามารถใส่ตากฝนใส่อาบน้ำหรือว่าจะใส่ว่ายน้ำออกกำลังกายก็สามารถทำได้ครับมาดูในด้านของการใช้งานเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับสามารถควบคุมหลักๆครับผ่านการสัมผัสซึ่งการปัดลงก็จะเป็นการเรียกใช้งานฟีเจอร์ลัดคำสั่งต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถแสดงวันที่และแบตเตอรี่คงเหลือได้อีกด้วยส่วนการปัดขึ้นนะครับก็จะเป็นการแสดง notification จากแอปพลิเคชันต่างๆที่เราตั้งค่าไว้ก็สามารถเลือกได้อิสระนะครับว่าจะให้แอปอะไรแสดงแจ้งเตือนบนหน้าปัดของนาฬิกาบ้างใช้งานได้ดีมากๆครับสำหรับการแจ้งเตือนเพราะว่าจอทั้งใหญ่แล้วก็แสดงผลแบบสีได้ด้วยนะครับใครที่พิมพ์ text มาก็สามารถอ่านได้ค่อนข้างสะดวกทีเดียวครับส่วนการปัดซ้ายและปัดขวาตรงนี้ก็จะเป็นการเรียกดูวิดเจ็ตซึ่งเป็นรายละเอียดต่างๆประจำวันของผู้ใช้งานนะครับเช่นจำนวนการก้าวเดินประจำวันเวลาที่ใช้การออกกำลังกายเมื่อเลื่อนไปเราก็จะพบรายละเอียดอื่นๆที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็จะมีพวกอัตราการเต้นหัวใจการพยากรณ์อากาศรวมไปถึงเครื่องเล่นเพลงด้วยนะครับซึ่งพูดถึงเครื่องเล่นเพลงครับตัวนี้เขามีความจุเมมโมรีในตัวมาให้4 GB ครับสามารถใส่เพลง MP3 เข้าไปได้ประมาณ500เพลงผ่านแอปพลิเคชันหัวเว่ย Health เลยนะครับก็ใครที่มีเพลงอยู่ในมือถือครับสามารถอัปโหลดเพลงเข้าไปในนาฬิกาได้เลยนะครับผ่านเจ้าหัวเว่ย Health เนี่ยแหละครับก็ถือว่าแจ๋วทีเดียวนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีลำโพงครับสามารถฟังเพลงจากตัวนาฬิกาได้เลยครับกดเพลย์ทีนี้มันก็จะเล่นเพลงที่อยู่บนนาฬิกาได้เลยครับก็เรียกได้ว่าถ้าไปวิ่งออกกำลังกายก็สามารถพกแค่นาฬิกากับหูฟังเท่านี้ก็สามารถใช้ได้แล้วครับมาดูปุ่มกันบ้างนะครับจะให้มา2ปุ่มอยู่บริเวณด้านขวาครับหากกดที่ปุ่มบน1ครั้งก็จะเข้าสู่เมนูการใช้งานเช่นโหมดออกกำลังกายเซ็นเซอร์ตรวจจับสุขภาพต่างๆ
ฟีเจอร์เสริมในการใช้งานรวมไปถึงการตั้งค่านะครับหรือปุ่มด้านบนครับถ้าอยู่ในเมนูต่างๆครับกด1ครั้งมันก็จะย้อนเข้ากับหน้าโฮมหรือว่าหน้าที่เป็นหน้าปัดของเรานั่นเองครับส่วนปุ่มล่างเขาจะตั้งค่าให้เป็นปุ่มลัดสามารถตั้งค่ากิจกรรมที่เราเรียกดูบ่อยๆมาไว้ที่ปุ่มนี้ได้นะครับซึ่งตั้งค่าหลักๆก็น่าจะเป็นพวกการออกกำลังกายครับสามารถเข้าปุ่มลัดได้ที่ด้านล่างเลยครับจอตัวนี้สามารถรับสายวางสายพูดคุยได้บนตัวนาฬิกาเลยครับเพราะมีลำโพงกับไมโครโฟนในตัวและยังรองรับการถ่ายโอนข้อมูลแบบ One Hop อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังใช้เป็นรีโมทในการกดชัตเตอร์เมื่อเชื่อมต่อกับมือถือได้ด้วยครับแต่ว่าตรงนี้ต้องเป็นมือถือหัวเว่ยเท่านั้นนะครับฮัลโหลวันนี้กลับดึกนะไปไหนไปกับใครมีผิดหรือเปล่าแล้วกลับกี่โมงอ่ะโอ้ยบายตอนที่เรื่องแบตเตอรี่นะครับตามสเปคเลยเจ้าหัวเว่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่14วันหรือว่า2สัปดาห์นะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและก็การเปิดฟีเจอร์ของผู้ใช้งานด้วยนะครับหากทำการเปิด GPS อย่างต่อเนื่องก็จะใช้ได้ประมาณ30ชั่วโมงฟังเพลงต่อเนื่องจะได้ประมาณ24ชั่วโมงแต่รวมใช้จริงออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยก็อยู่ได้มากกว่า1อาทิตย์ครับประมาณ 7-10 วันครับส่วนการชาร์จแบตนะครับตัวนี้สามารถรองรับควิกชาร์จเพียง5นาทีสามารถใช้งานได้10ชั่วโมงเลยทีเดียวนอกจากนั้นใครที่มีแท่นชาร์จไร้สายครับสามารถนำตัวนาฬิกาเนี่ยไปวางชาร์จไร้สายได้เลยครับก็คร่าวๆครับสำหรับการใช้งานและสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวลองใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ไปวอล์กทรูให้ดูว่ามีเมนูอะไรที่มันน่าสนใจในเจ้านาฬิกาตัวนี้บ้างนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวให้ดูโหมดออกกำลังกายก่อนแล้วกันครับกดปุ่มลัดฝั่งนี้เลยนะครับปึ๊กเข้าไปมันก็จะเข้าโหมดออกกำลังกายนะครับก็มีเยอะมากๆครับอันนี้เป็นหลักสูตรการวิ่งนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูก่อนแล้วกันครับมีการวิ่งการเดินขี่จักรยานว่ายน้ำได้นะครับมีโหมดว่ายน้ำเลยในสระแหล่งน้ำเปิดนะฮะก็คือพวกไปว่ายน้ำทะเลก็ได้นะขึ้นเนินขึ้นเขาได้หมดครับไลฟ์กอล์ฟก็มีเล่นสกีก็มีนะครับอันนี้ฮะน่าสนใจมากโหมดนี้นะฮะการออกกำลังกายหมู่เห็นได้ว่าค่อนข้างเสถียรนะครับเวลาปัดไปไม่มีการหน่วงหรือดีเลย์เลยนะครับก็ถือว่าแจ๋วพอสมควรนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวสำหรับคนตีกอล์ฟแล้วกันสนามไดกอล์ฟนะครับใครที่ไปไดกอล์ฟก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นการซ้อมโหมดกอล์ฟนะครับอาจจะกดให้ดูแล้วกันว่ามีอะไรข้างในนะครับอ่ะก็มันก็จะคุยกับเราว่า start workout เริ่มแล้วนะครับจับจังหวะการสวิงนะครับก็จะมีแบ็คสวิงกี่วิดาวสวิงกี่วินะครับแล้วก็สปีดในการสวิงเรานะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้อะไรเอ่ยอ่ะสาธิตการสวิงครับก็จะตีให้เราดูนี่ครับเป็นวงที่ถูกต้องครับแขนซ้ายตึงนะครับเอวย่อนิดนึงแล้วก็บิดตูดเอาไว้เล็กน้อยนะครับตามองที่บอลนะครับแล้วก็ดาวสวิงลงมานะครับค่อยๆเป็นสโลโมชั่นให้เลยครับปึ๊บใช้ได้ครับสวยดีจะให้ดูหลักสูตรออกกำลังกายนะครับมันก็จะเป็นการสอนเราในการออกกำลังกายนะครับก็ลองเลือกดูครับว่าจะเล่นโหมดไหนวิ่งแบบง่ายๆนะครับใครที่ไม่รู้จะเริ่มต้นออกกำลังกายยังไงก็เลือกโหมดนี้ได้นะครับสำหรับโหมดวิ่งนะครับเดี๋ยวเข้าไปให้เล่นให้ดูกันว่าตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับกดที่ฟันเฟืองนี้ครับสามารถเซตเป้าหมายของเราได้นะครับวันนี้เราอยากจะวิ่งระยะทางเท่าไหร่ครับเวลาเท่าไหร่กี่นาทีนะครับเซตได้เลยนะฮะข้อความแจ้งเตือนอยากให้มีไหมครับอันนี้ผลการฝึกสภาวะนะฮะถ้าสมมุติเราอยากจะคุมฮาร์ทเรทนะครับก็สามารถคุมได้นะครับวิ่งโซน2โซน3นะครับให้มันแจ้งเตือนได้ให้เราวิ่งในโซนนี้นะครับใครที่อยากลดน้ำหนักแนะนำเลยครับก็ถือว่าปรับได้ดีทีเดียวอันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเพื่อนอัจฉริยะนะครับก็จะมีเซตเป้าหมายของเราครับว่าเพสวันนี้เราอยากจะได้เพสวิ่งที่เท่าไหร่ครับอยากจะได้เพส5เพส 6.30 ก็นี่ครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเซตเลยนะครับ
พดดิ้งครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเล่นให้ดูก็ได้ครับคร่าวๆหน้าปัดประมาณนี้ครับโอ้โหเว้ยนี่ครับมีกราฟิกบอกด้วยครับสวยทีเดียวเป็นร่างกายเรานะครับเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ขยับเลยครับอยู่เฉยๆ AI วิ่งไปแล้วนะครับจึ๊บจึ๊บโอเคก็การวิ่งคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับมาดูเมนูในนี้ครับพวกสมาร์ทฟีเจอร์มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับอัตราการเต้นหัวใจก็สามารถวัดได้เลยนะครับ24ชั่วโมงนะดูรายละเอียดได้ในนี้นะครับก็บอกเป็นโซนได้เลยนะครับของวันนี้ย้อนกลับ SpO2 ก็บอกค่าออกซิเจนในเลือดของเรานะครับสามารถตั้งค่าให้มันวัดได้24ชั่วโมงเลยนะครับวัดการนอนหลับตัวนี้วัดได้ครับตัวนี้เขาบอกว่าแม่นกว่าเดิมด้วยวัดความเครียดวัดได้นะครับอัตราการฝึกหายใจก็วัดได้ครับบันทึกการโทรทำได้นะครับรายชื่อทำได้เหมือนกันนะครับก็สมาร์ทฟีเจอร์ครบครันครับทั้งการนอนหลับวัดความเครียดวัดออกซิเจนในเลือดวัดฮาร์ทเรทครับวัดได้หมดนะครับก็ถือว่าละเอียดทีเดียวครับสำหรับตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับก็ใช้แอปพลิเคชัน Huawei Health นะครับก็สามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับก็ขออภัยเรื่องหน้าจอด้วยนะครับแตกนิดหน่อยสามารถปรับเปลี่ยนพวกหน้าปัด Watch Face ได้ตรงนี้เลยนะครับใครอยากจะใช้รูปอะไรครับไม่พอใจรูปไหนก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เลยโอเคเราลองเลือกดูนะครับว่าชอบอันไหนครับแล้วก็ลองกดติดตั้งแล้วมันก็จะโหลดมานะครับชอบอยู่แล้วเนี่ยมาแล้วครับโหลดเสร็จมันก็ขึ้นเลยนะครับสมมุติถ้าเราอยากจะเลือกรูปในมือถือของเรานะครับอยากจะใช้รูปแฟดเข้าไปที่แกลเลอรี่เลยนะครับเลือกได้อ่ะสมมุติเลือกเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปต้นไม้ที่บ้านอ่ะพอได้ที่ปุ๊บกดตกลงนะครับมันก็จะขึ้นเรียวนะครับจากรูปแมวก็จะเปลี่ยนเป็นรูปต้นไม้นะครับก็ประมาณนี้ครับใครที่มีรูปอยากจะใช้เป็นหน้าปัดสามารถโหลดได้เลยครับโอเคครับสำหรับคนที่อยากจะคุยโทรศัพท์ผ่านตู้นาฬิกานะครับแนะนำว่าให้แอดคอนแทคเข้าไปในนี้เลยนะครับนาฬิกาได้เต็มที่10รายชื่อนะครับสมมุติผมเซฟไว้ว่าเป็น Watch GT 2 Pro นะครับเบอร์นี้โอเคอันนี้คือแอดเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในนาฬิกากันนะครับว่ามีไหมรายชื่ออ่ะสามารถโทรออกได้เลยนะครับกดเข้าไปอ่ะสายเข้าแล้วนะฮะก็คือเข้าอันนี้สีสมอนคุงนะครับเข้าเรียบร้อยเดี๋ยววางเลยนะครับก็สามารถโทรผ่านตัวนาฬิกาได้เลยสามารถคุยได้ครับเพราะมีลำโพงมีไมค์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงก็คร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็เป็นการเล่นแต่ว่าข้อสังเกตหรือว่าข้อควรระวังของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะบอกว่าเป็นระบบปิดนะครับลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติมไม่ได้นะครับบางฟีเจอร์นะครับอย่างเช่นชัตเตอร์ก็จะต้องใช้งานกับสมาร์ทวอทช์ของ Huawei เท่านั้นนะครับแต่โดยรวมถือว่าเป็นสมาร์ทวอทช์ที่ครบเครื่องและคุ้มค่ามากๆเลยครับโอเคครับก็ขอสรุปจบเลยแล้วกันครับภาพรวมแล้วเจ้า Huawei Watch GT 2 Pro ตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทวอทที่โดดเด่นในเรื่องของการดีไซน์และออกแบบที่ดูพรีเมียมและใช้วัสดุที่ดีมากๆครับก็ถือเป็นรุ่นท็อปที่ใช้งานได้ทั้งหมดเลยครับทั้งสวมใส่ในชีวิตประจำวันและก็โหมดออกกำลังกายนะครับให้มาครบถ้วนมากๆใช้งานได้ถึงระดับสูงทั้งวิ่งมาราธอนไตกีฬาก็สามารถเลือกเล่นได้หมดเลยครับถึงแม้ว่ารุ่นโปรครับก็จะมีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับรุ่นน้องนะครับอย่าง GT 2แล้วก็ GT 2 E แต่รับรองได้เลยว่าถ้าไปเทียบกับสมาร์ทวอทเรือธงจากแบรนด์อื่นๆอย่าง Samsung หรือ Apple ครับ
จ้าหัวเว่ยเนี่ยสามารถสู้แบรนด์อื่นๆได้อย่างสบายๆด้วยราคาคุ้มค่ากว่าด้วยที่ 9,990 บาทอย่างแน่นอนครับสำหรับใครที่อยากได้เจ้าหัวเว่ยตัวนี้นะครับก็สามารถดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อดูโปรโมชั่นได้ที่ www.mercola.com ได้เลยนะครับทางเราแปะลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วครับถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถถามเราที่ด้านล่างและก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ Channel ของเราด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ